เดินทางมา4ชั่วโมงแล้วต้องหาอะไรแวะทานกันก่อนสุดหิวแล้วอาหารก็มีประเภทปลาย่างไก่ย่างนะครับอาหารตัวพื้นนี่จุดชมวิวก็มีรถก็จอดเกือบเต็มแล้วนะครับแต่นักท่องเที่ยวไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่วันนี้ก่อนหน้านี้ที่ผมเคยมานักท่องเที่ยวเยอะกว่านี เฮ้ยเล็กไม่กินแล้วไม่กินแล้วเอาอย่างไรเนี่ยเอาอะไรฝนกำลังจะตกแม่กับพ่อยังไม่ได้กินข้าวเลยเนี่ยพี่พักน่าจะว่างเยอะเนาะวันนี้ใช่ไหมเกี่ยวอย่าไปเล่นคนมาเยอะไหมวันนี้นะเทปญี่ปุ่นแม่เกี่ยววันนี้กับเมื่อวานเยอะวันไหนเยอะบ้างถ้าเราไม่มีที่นอนเราก็ไปนอนบ้านคนขายเคฟไงไม่ก็นอนกันก็นอนกันเถอะ
ใส่อะไรครับเนี่ยพริกเผาพริกเผาอู้เด็กๆกินได้เหรอเผ็ดเกี๊ยวหรอกินได้แต่หนูกินได้แต่ถ้าเดินตามมานี่นะนี่อะไรครับเนี่ยหมูยองพริกเผาหมูยองเกลือชอบกินข้าวชอบกินตอนนั้นเรามาในช่วงตีห้ามั้งแล้วเราก็มากินมาม่าอีกแล้วหนูจำได้ก็ต้องบอกเป็นเราจะมาดูหมอกไม่ได้ดูหมอกหมอกไม่มีเลยตอนเช้ามีหมอกเยอะมากเช้านี่นะเดี๋ยวจะมาดูตอนนั้นเรามาผิดหวังไม่ดูเราก็เลยไปดูเราก็เลยขึ้นไปดูที่ภูทับเบิกเลยวันนี้นอนอีกคืนนึงตอนนี้ YouTube ของพ่อโดนบล็อกอยู่พ่อเอารูปโป้ไปลงกันเนี่ยเขาบล็อกพ่ออยู่นะนี่ไอ้เหี้ยไม่สามารถเข้าดูได้มาซ้อนใกล้เสร็จแล้วอันนี้ก็เรียกหน้าเลยหน้าช็อกโกแลตสวยงามน่ากินขายอยู่นี่นานไหมครับกี่ปีแล้วนี่วันสี่ห้าปีแล้วสี่ห้าปีแล้วเท่าไหร่ครับ55บาทเดมาลูกเสร็จแล้วรู้แม่ไปไหนแล้วอากาศไม่ร้อนมากตอนนี้ฝนกำลังจะตกครับอันนี้ชุดเท่าไหร่ดิอันนี้แพงละ2แล้วเลยละ3ครับแพงละ200ก็ขวดละ50บาทชมวิวอยู่ฝั่งนู้นนะครับเดี๋ยวเราทานข้าวเสร็จแล้วก็เดินไปดูแล้วก็เราก็จะไปหาที่พักกันฝนใกล้จะตกแล้วต้องรีบทานข้าวก่อน
กับทริปการเดินทางวันนี้ของเรานะครับจากชลบุรีมาเขาเคาะครับใช้เวลาเดินทางเกือบ 8:00 นเช้าตอนนี้บ่าย 2:00 นครึ่งครับมาแล้วครับอาหารเมนูแรกขอหมูย่างวะส้มตำข้าวเหนียวร้านตรงข้ามก็จุดชมวิวนะครับไม่อยากกินอยากกินโอ้ไม่น่าสั่งเลยอ่ะไม่รู้ว่าแม่จะสั่งอ่ะก็กินทีหลังก็ได้ไม่หิวจ้ะส้มตำเผ็ดไม่ไหวไม่ไหวแต่อันนี้คือชอบหางนั้นเนาะมันกรอบครับเก็บบัวอร่อยปะอร่อยไหมกายเฮ้ยยังไม่ได้กินเลยลองดิดูนะคะเรียกเตียงของที่พักที่พักก็ไม่มีเออหมูที่พักไม่มีเหรอต้องหาหน้าตาน่ากินมากครับเผ็ดทีเดียวพริกสั่งกี่อย่างร้านนัวมากเหลืออะไรหมดเหรอแค่นี้รีบเราก็วุ่นอยู่เนี่ยนะ